เราไปต่อในช่วง ต่อไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับพี่ศิริการกิจนิพัฒน์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กรุงศรีนะคะผลการดำเนินงานและแนวโน้มหุ้นนิคมค่ะตอนนี้นะคะพี่ศิริการน่าจะอยู่ในรายการกับบอลแล้วก็พี่มนต์แล้วนะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนต์คุณบอลค่ะค่ะโอเคค่ะโอ้เมื่อกี้พี่อาทิตย์ได้พูดไปถึง WHA เนาะน่าจะอยู่ในเขาเรียกว่าในไบไลน์ที่เดี๋ยวพี่ศิริการจะพูดถึงวันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะพอดีวันนี้ใจตรงกันกับคุณอาทิตย์โอเคค่ะเริ่มได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะหุ้นนิคมมีตัวไหนน่าสนใจบ้างคะขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะขึ้นแล้วนะคะมาแล้วค่ะก็ตัวแรกเป็น WHA นะคะสำหรับ WHA นะคะแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับ WHA นะคะไตรมาส 2นะคะกำไรอันนี้เราดูกำไรที่ core profit นะคะเราจะไม่รวมพวก FX gain และ loss นะคะเพราะว่าต้องการดู operation เขาจริงๆนะคะจะอยู่ที่338ล้านนะคะเพิ่มขึ้น 20% year on year นะคะอันนี้เนื่องจากว่าธุรกิจของการโอนที่ดินเนี่ยเขาดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราดู Q on Q เนี่ยจะลดลง 48% นะคะอันนี้เป็นเพราะว่าตอนไตรมาส 1อะค่ะเขามีการขาย Data Center 2 Unit นะคะแล้วก็ได้กำไรมา345ล้านนะคะส่วนไตรมาสเนี้ยไม่มีกำไรแบบนั้นนะคะก็เลยดูว่ากำไรลดลงแต่ว่าถ้าเราตัดรายการ345ล้านบาทในไตรมาสที่แล้วออกไปเนี่ยจริงๆแล้วไตรมาสนี้ operation เขามีการเติบโตนะคะค่ะมาดูเรื่องของการโอนที่ดินก่อนนะคะไตรมาสนี้เนี่ยโอนได้228ไร่นะคะเทียบกับ150ไร่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็186ไร่เมื่อตอนไตรมาส 1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้กำไรทางด้านของการโอนที่ดินหรือเรื่องของนิคมเนี่ยดีขึ้นนะคะ Q on Q แล้วก็ Year on Year เลยนะคะส่วนทางด้าน contribution จากโรงไฟฟ้านะคะถ้า Q on Q เนี่ยจะดีขึ้นเยอะนะคะจาก38ล้านเป็น100ล้านนะคะอันนี้เนื่องจากว่าตัวอันที่หนึ่งคือ IPP นะคะ IPP ของเขาหลักๆจะเป็นเกโกวันนะคะซึ่งเขาถือหุ้นอยู่ประมาณ 35% นะคะก็คือตอนไตรมาส 1เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของราคาถ่านหินปรับขึ้นนะคะแล้วก็ทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่ให้ส่งออกนะคะพอไม่ให้ส่งออกปุ๊บเกโกวันก็เลยต้องไปซื้อราคาสปอร์ตนะคะแล้วก็ซื้อที่ราคาแพงแล้วก็ค่าพลังงานความร้อนก็ต่ำด้วยนะคะซึ่งการซื้อที่ราคาสปอร์ตเนี่ยต้นทุนที่สูงขึ้นตรงนี้มันไม่แอบซอบด้วย EGAT นะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสัญญานะคะแต่ว่าพอมาไตรมาส 2เนี่ยปัญหาตัวนี้ไม่มีแล้วนะคะก็คืออินโดนีเซียเขาก็เอ็กซ์พอร์ตปกติแล้วก็สามารถซื้อได้ราคาคอนแทรคซึ่งตรงนี้เนี่ยต้นทุนเพิ่มขึ้นก็จะถูกแอบซอบด้วยทาง EGAT นะคะอันที่2นะคะก็เป็นเรื่องของ SPP นะคะ SPP เนี่ยคือต้นทุนแก๊สธรรมชาติเนี่ยปรับขึ้นตอนไตรมาส 1นะคะแล้วก็ในขณะที่ FT อ่ะมันขึ้นแค่1สตางค์นะคะมันไม่ cover กันนะคะก็เลยทำให้กำไรของ SPP ในไตรมาส 1เนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะส่วนไตรมาส 2เนี่ย FT ปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะ24สตางค์นะคะแต่ว่าทางด้านแก๊สราคาต้นทุนแก๊สเนี่ยมันก็ปรับลงนะคะก็เลยทำให้ margin เนี่ยมันกว้างขึ้นก็เลยทำให้กำไรทั้ง SPP และ ICP เนี่ยสูงขึ้นในไตรมาส 2ก็เลยทำให้เห็นว่าดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเราดู year on year นะคะจะลดลงเยอะนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องของต้นทุนน้ำมันกับต้นทุนenergy cost นะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นอมตะนะคะส่วนตัวอมตะเนี่ยเราจะเห็นว่ากำไร582ล้านนะคะเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดนะคะเกือบ 200% year on year นะคะอันนี้เป็นเพราะว่าไตรมาสเนี้ยเขามีการขายโรงงานให้เช่าที่เวียดนามนะคะแล้วก็บุ๊กกำไรเข้ามา400กว่าล้านนะคะส่วน Q on Q เราจะเห็นว่าโตนิดเดียว 7% นะคะเพราะว่าตอนไตรมาส 1เนี่ยเขาก็มีการขายโรงงานให้เช่าที่เวียดนามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะนี่ค่ะกำไรไตรมาสนี้คือ455ล้านนะคะจากการขายโรงงานให้เช่าที่เวียดนามนะคะไตรมาสที่แล้ว628ล้านนะคะแต่เห็นไหมคะว่าเมื่อกี้กำไรดีขึ้น 7% แสดงว่า มาจากธุรกิจอื่นที่ดีขึ้นนะคะก็คือการโอนที่ดินดีขึ้นนะคะ Q on Q โอนที่ดินเนี่ยรายได้748ล้านนะคะเพิ่มขึ้น 175% จากตอนไตรมาส 2นะคะส่วนYear on Yearก็โตขึ้น 430% ค่ะค่ะเป็นเพราะว่าไตรมาสนี้เขาโอนที่ดินได้130ไร่นะคะอันนี้รวมที่โอนที่เวียดนามด้วยนะคะเวียดนามประมาณ45ไร่นะคะแล้วก็มาร์จิ้นที่เวียดนามเนี่ยไตรมาสนี้ค่อนข้างดีก็คือมันเป็นนิคมใหม่อะค่ะอยู่ที่ฮาลองตอนเหนือของเวียดนามนะคะก่อนหน้านี้เขาเคยโอนไปตอนไตรมาสสี่อะค่ะมาร์จิ้นจะได้สักประมาณ 25% นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นคอนแทรคที่3เป็นสัญญาที่3ที่เขาขายได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการปรับราคาขึ้นก็เลยทำให้ margin เนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับ 40% ค่ะค่ะส่วนทางด้านไฟฟ้านะคะคืออมตะเนี่ยจะมีแต่ตัว SPP อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมือน WHA ค่ะเป็นไปตามเทรนด์เดียวกันว่าFT ปรับขึ้นแล้วก็ราคาก๊าซปรับลงค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลประกอบการไตรมาส 2ค่ะของทั้งวาแล้วก็อมตะค่ะค่ะมี2ตัวใช่ไหมคะพี่เสกาค่ะ2ตัวค่ะพูดถึงเป้าหมายของ WHA กับอมตะนะคะมองยังไงบ้างคะอย่างนี้ค่ะOutlook นะคะถ้าเราดู Outlook เนี่ยWHA นะคะ Outlook ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นท็อปพิกของเรานะคะก็อย่างที่คุณอาทิตย์เรียนตอนแรกนะคะอย่างนี้เลยค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะยอดขายที่ดินเนี่ยถ้านับ year to date นะคะก็คือครึ่งปีเนี่ยเขาขายได้ประมาณ600กว่าไร่นะคะแล้วก็500-600 ไร่นะคะแล้วก็เขามีจะเซ็นสัญญานะคะกับลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตรถ EV อะค่ะของจีนนะคะที่จะเข้ามาประมาณเกือบ600ไร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก 1,100 ไร่แล้วนะคะเทียบกับ target เดิมของเขา 1,250 ไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยก็สูงกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใน pipeline นะคะยังมีลูกค้าที่กำลังคุยกันอยู่แล้วก็คิดว่าจะปิดดีลได้อีกค่อนข้างเยอะนะคะที่คุยอยู่เนี่ยประมาณมากกว่า 1,000 ไร่นะคะก็เลยมีการปรับ target ขึ้นนะคะจาก 1,250 ไร่เนี่ยเป็น 1,650 ไร่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบิ๊กหลอต600ไร่เนี่ยค่ะคิดว่าจะโอนได้ปีนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยปรับยอดโอนปีนี้ขึ้นนะคะจากเดิมเรา target ไว้ที่670ไร่ก็เป็น 1,200 ไร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยปรับ earnings ปีนี้ขึ้นนะคะ 14% เป็นประมาณ 3,400 ล้านบาทปีนี้ค่ะค่ะอันนี้พูดถึง WHA ที่เป็นตัวเด่นแล้วล่ะแต่ว่าโอกาสของอมตะล่ะคะว่าโอกาสของเขาที่เติบโตเนี่ยในประเทศกับต่างประเทศน่ะที่มองว่าอันไหนของเขาจะมีโอกาสมากกว่ากันนะคะที่จะเพิ่มรายได้ให้เขากลับเข้ามาอีกทีสำหรับอมตะนะคะเราเชื่อว่าจะเป็นในประเทศนะคะเพราะว่าที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้เขาจะโอนคือสิ่งที่เขาขายนะคะที่ฮาลองเขาโอนไปแล้วนะคะแล้วก็มีแบ็กหลอกอีกอันหนึ่งคือ12เฮกเตอร์นะคะถ้าจะทำเป็นไร่ก็คูณ 6.25 ไร่เข้าไปนะคะก็ประมาณ 70-80 ไร่เนี่ยนะคะที่คอมเมอร์เชียลที่เขาขายเนี่ยมันจะยังโอนปีนี้ไม่ได้นะคะมันจะไปโอนอาจจะปี 23 หรือ 24นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้เนี่ยรายได้ของเขามันจะถูกกลายด้วยในประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็ส่วนโรงงานให้เช่าอะค่ะที่เวียดนามเขาขายหมดแล้วนะคะ33ยูนิตเขาขายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีรายได้ตรงนี้เข้ามาในครึ่งปีหลังนะคะเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลังนะคะมันจะมาจากการขายและการโอนจากเมืองไทยเป็นหลักค่ะค่ะแล้วแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่หุ้นนิคมเนี่ยจะทยอยกลับมาเติบโตมันจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มมากขึ้นอีกคะเนี่ยอ๋อค่ะคืออย่างนี้ค่ะเรามองอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวนะคะถึงแม้ว่า จะมีโควิดถึงแม้ว่าจะมีสงครามก็ตามนะคะแต่มันจะมีอุตสาหกรรมหนึ่งเซกเมนต์หนึ่งนะคะที่เขาจะไม่หยุดในการลงทุนนะคะมันจะเป็นพวกสินค้าใหม่ๆนะคะเขาเรียกว่า industrial transformation นะคะอย่างเช่นอะไรที่เกี่ยวกับรถ EV แบตเตอรี่ที่เกี่ยวกับไบโอเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวกับgreen energy อะไรพวกนี้ค่ะมันจะเรียกว่ามันเป็นอุตสาหกรรมใหม่นะคะที่มันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาจะไม่หยุดการลงทุนนะคะเขาจะลงทุนต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเขาดีเลย์ออกไปเนี่ยมันก็ต้องดีเลย์ออกไปอีกเพราะว่าพวกนี้กว่าจะสร้างโรงงานเสร็จก็ประมาณสัก2 ปีนะคะกว่าจะผลิตได้อีก2 ปีข้างหน้าถ้าเลื่อนออกไปมันจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็น new demand เขาก็จะไม่เลื่อนออกไปค่ะแล้วก็เราก็เห็นแล้วนะคะว่าWHA ขายที่ดินนะคะบิ๊กลอต 500-600 ไร่ได้ให้กับผู้ผลิตรถ EV นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ทางโรจนะก็มีการประกาศนะคะว่าขาย313 ไร่นะคะให้กับบริษัทอรุณพลัสนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นที่ประกอบรถ EV อะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มบิลนะคะว่าพวกนี้จะไม่มีการชะลอการลงทุนจะมีการลงทุนต่อเนื่องแล้วนอกจากนี้เราก็เชื่อว่ามันจะมีพวกอุตสาหกรรมต่อเนื่องอะค่ะถ้าลงประกอบรถมานะคะมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะตามมานะคะโดยเฉพาะพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่ารถสมัยใหม่นะคะจะเห็นไหมคะว่ามันจะมีทุกอย่างจะออโต้หมดนะคะจะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้พวกอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นค่ะค่ะโอเคนี่คือมุมมองในส่วนของหุ้นนิคมเนาะยังสามารถน่าลงทุนได้เนาะสำหรับทั้ง2 ตัวเลยยังลงทุนได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราดูราคาหุ้นนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นยังต่ำกว่าราคาเมื่อต้นปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันสะท้อนว่านักลงทุนเนี่ยยังไม่ได้สะท้อนในราคาหุ้นเลยถึงเอาลุกของเขาที่จะดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะค่ะค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ศิริการฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยค่ะการสำหรับในเซกเตอร์นี้นะคะท็อปปิกของเรานะคะก็จะเป็น WHA นะคะ Target Price เรา4.90 บาทค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ศิริการนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็คัดหุ้นนิคมมาให้อย่างที่บอกไปท็อปปิกเลยก็คือ WHA ปักเป้าอีกนะคะก็รอติดตามกันค่ะก็ยังสามารถลงทุนได้นะสำหรับตัวนี้นะคะ